ย้อนเส้นทางรักอ๊อฟสุพนัทหลังถูกโยงเป็นนักร้องตัวย่ออ้ออ่างสร้างโลก4ใบอ๊อฟสุพนัทโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ10ปีเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันมากมายและด้วยความน่ารักบวกกับความขี้เล่นของเจ้าตัวอาจทำให้สาวๆหลายคนนั้นอยากดูเรื่องหัวใจของหนุ่มอ๊อฟมากขึ้นวันนี้ทางเราจะพาทุกคนย้อนเส้นทางรักของหนุ่มอ๊อฟเคยคบหรือเคยคุยกับสาวคนไหนบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นักร้องสาวเสียงดีธัญญาอาสยามย้อนไปในปี2563หัวใจของหนุ่มอ๊อฟดูเหมือนจะเริ่มกลายเป็นสีชมพูเมื่อเจ้าตัวเกิดปิ๊งรักกลางกองกับนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นน้องธัญญาอาสยามหลังมีโอกาสได้ร่วมงานกันในละครเรื่องเทพธิดาขนนกกระทั่งเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจว่ากำลังคบหากันอย่างเป็นทางการจากนั้นในปี2565ความรักของหนุ่มอ๊อฟกับธัญญาเดินทางมาถึงทางตัน